วัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่แสมสารสัตหีบชลบุรีตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้เราจะไปนอนไปพักที่โฮมสเตย์ริมทะเลกันแต่มาดูของสดก่อนนะครับไปปิ้งย่างอะไรกันตอนเย็นนี่มากินหอยครับพี่น้องกินหอยกินหอยที่ริมทะเลสมัยสารสมัยสารเราซื้อหอยมาบรรยากาศลมดีจริงครับเมื่อคืนซื้ออาหารทะเลเข้ามาปิ้งย่างแล้วก็ภาพตัดไปเลยกิจกรรมแรกเช้านี้ของผมเนี่ยก็คือออกมาวิ่งก่อนนะครับสูดอากาศกินข้าวปลาหอมโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้วิ่งไปประมาณ20นาทีนะครับวันนี้วิ่งไม่เยอะเพราะว่าเราจะเล่นไตรกีฬากันนะกีฬาแรกวิ่งเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าถือเป็นการออกกำลังกายวันนี้เรามาลองขับกันครับวันนี้ผมก็ไม่เคยขับนะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยอุ้ยมันมีอยู่2คันเดี๋ยวเราจะขับแป้ง2คันเลยขับไปครับเนี่ยโหนี่จะแบบว่ายกล้อนั่งตรงนี้ตัวนี้มันจะยกล้อมั้ยเนี่ยยกล้อได้มั้ยครับเฮียจะยกยาเลยเนี่ยบิดอ๋อเรื่องมันช้าเหรอประกันนี่โอเคนะของมันมีถอยด้วยอ่ะถอยโอ้โหมันแรงเป็นความเมื่อว่างไกลพ้นเป็นความเมื่อว่างไกลพ้นฝึกขับคาร์ลิซี่ครับนี่เป็น F1 ใครทำเอง
โอเคครับกีฬาโดดน้ำที่นี่ครับโหแต่มันเงามากเลยไงฮะดำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาภาพครับไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใบใจใบใจเชื่อว่าขานี้ก็ชอบใส่ครับก็รีวิวที่พักกันนิดนึงนะครับสำหรับบ้านออนซีนะครับช่องแสมสารสัตหีบนะตรงนี้ก็สัตหีบก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะขับรถประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองเหมาะแก่การมาพักผ่อนเป็นครอบครัวมากๆเลยนะครับที่นอนเนี่ยครับนุ่มสบายมากๆนะครับแล้วก็มีครัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับทีวงทีวีแอร์ทุกห้องบรรยากาศโอเพนแอร์ที่ระเบียงก็ดีๆนะฮะชมวิวทะเลชมเรือประมงสำหรับราคานะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพของที่พักซึ่งเป็นบ้านพักที่ใหม่มากๆนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาทำอยู่เองเลยนะมีโซนเด็กด้วยนะมีโซนเด็กเล่นโอ้โหเด็กๆชอบมากเลยนะครับสำหรับผมก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมยกนิ้วให้เลย yes อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าของที่พักที่ให้บริการเป็นอย่างดีให้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าผม yes yeah. ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นน้ำดำน้ำดำกินกับซอสที่ร้านตามติดอร่อยมากเลยไม่ได้พูดเลยอร่อยมากเลยโอเคจะแอดซีฟู้ดสิล่ะครับแล้วมาลองไม่ได้พูดไม่ได้พูด